ลับมาช่วงนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องการเตือนภัยเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะรวมไปถึงเรื่องของพายุยางิที่หลายคนเป็นห่วงว่ามันจะกระทบกับบ้านเราหรือเปล่าและจะกระทบในพื้นที่ไหนบ้างไม่เข้าเราโดยตรงแต่จะกระทบบ้างน้อยแค่ไหนและที่สำคัญลุ่มเจ้าพระยาเป็นยังไงกันบ้างเพราะท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วค่ะตอนนี้ไปดูกันหน่อยนะคะว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงสนทนากันค่ะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตท่านอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับอิทธิพันธ์กุจาดาท่านผู้ชมทางบ้านติดตลกครับครับเห็นอาจารย์โพสต์เรื่องพายุเนี่ยไม่เข้าไทยตรงแต่ว่ามันจะทำใหฝนมากน้อยแค่ไหนเพราะที่ผ่านมาเนี่ย3จังหวัดโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยยังระบมกันอยู่เลยนะฮะยังท่วมกันอยู่เลยนะฮะครับครับถูกต้องครับคือขณะนี้เองเนี่ยแน่นอนที่ชัดเจนก็คือว่าเป็นใต้ฝุ่นละนะครับก็คือหมายความว่าอยู่ในทะเลเนี่ยเป็นใต้ฝุ่นละแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มกำลังเป็นใต้ฝุ่นแบบรุนแรงก็คือใกล้เคียงซุปเปอร์ใต้ฝุ่นนะฮะแต่ยังไม่ถึงนะก็ใกล้เคียงทีนี้เส้นทางเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับคือถ้าลงมาทางล่างนิดนึงก็จะกระทบมากขึ้นอ๋อครับถ้าขึ้นบนนิดนึงก็จะกระทบน้อยลงนะแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือกระทบภาคเหนือตอนบนแน่ๆนะครับทีนี้ถามว่าฝนจะตกเท่าไหร่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูการคาดการณ์โดยแบบจำลองหลากหลายนะครับงั้นผมก็ดูแล้วล่าสุดเนี่ยเราลองใช้เขาเรียกว่าAI นะครับลงไปดูที่ว่าเขาคาดการณ์อย่างไรปรากฏว่าฝน6ชั่วโมงเนี่ยเขาคาดการณ์ตัวเลขที่ประมาณ60มิลลิเมตรนะ6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็คูณไปถ้าเกิดมันแช่ทั้งวันที่เดินผ่านไปเนี่ยมันก็หนักอ่ะ200มิลลิเมตรเนี่ยต่อวันเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถามว่า200มิลลิเมตรจะเป็นยังไงก็คือที่ผ่านมาที่ภาคเหนือโดนนั่นแหละ200มิลลิเมตรประมาณนั้นนะครับผมที่เชียงรายมันก็น่าเป็นน่าห่วงใช่ครับซับเติมน่านพะเยาเชียงรายแล้วอีสานตอนบนบางจังหวัดนะครับอาจารย์คะแต่ทีนี้มันจะหนักไปจนถึงขั้นว่าฝนที่เกิดขึ้นมันหนักไปกระทบพื้นที่เศรษฐกิจเลยไหมคะเพราะว่าคือกังวลกันว่าถ้ามันตกอยู่บนเขาหรือว่ามันกระทบแค่พื้นที่ที่อยู่เป็นพื้นที่การเกษตรอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนี่อาจจะหนักหน่อยมันเป็นไปได้ไหมคะว่ามันจะเข้าถึงพื้นที่เศรษฐกิจได้คะก็เป็นไปได้เป็นไปได้นี่เราไม่สามารถประมาทได้เลยนะครับเช่นพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยถ้าฝนตกหนักในระดับนี้นะครับความหมายก็คือน้ำท่วมรอการระบายครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำท่วมรอระบายเนี่ยมันก็ต้องระวังก็คือเราต้องตอนนี้เราก็ต้องเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้เพราะว่าคือการคาดการณ์อย่างแม่นยำนะครับว่าจะตกตรงไหนเนี่ยนะมันคาดการณ์ได้ยากอยู่แล้วนะจะรู้ว่าทั้งจังหวัดเนี่ยนะมันมีบางจุดที่โดนหนักบางจุดโดนเบาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดง่ายต้องประเมินสถานการณ์โดยที่ worst case scenario ก็คือหมายว่าถ้าโดน200มิลลิเมตรน่ะที่ทั้งจังหวัดน่ะจะเกิดอะไรขึ้นครับนะถ้ามันเป็นไปแบบ worst case ก็คือหมายว่าพายุเนี่ยฟาดมาหางมาเจอส่วนใหญ่ของจังหวัดน่านหรือจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับเราก็มีแผนงั้นแต่ถ้าเราไม่ประเมินเราจะไปรู้ได้ไงว่าเราจะมีแผนอย่างไรครับถูกไหมครับอาจารย์ครับที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนี่ยคือพื้นที่ตรงไหนบ้างครับคืออีสานบนนะครับอีสานบนก็คือก็ไล่มาเลยตั้งแต่หนองคายบึงกาฬเลยนะครับแล้วก็จะไปหนักหน่อยก็คือน่านพะเยาเชียงรายอ๋อครับครับที่จะต้องได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับพายุลูกนี้ครับจะแรงก่อนร่องความกดอากาศต่ำที่ตกมาก่อนหน้านี้จนท่วมไหมฮะถ้าดูขนาดนี้เนี่ยน่าจะแรงกว่าโอ้โหนะสังผมน่าจะแรงกว่าถ้าเกิดที่เจ็ดไปถึงวันที่17เนี่ยนะครับครับผมครับ7ถึง11ยังมีเวลาอีกหลายวันอยู่เหมือนกันนะคะช่วงเวลานี้ถ้าอาจารย์จะเตือนกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเตือนยังไงได้บ้างคะกับเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่เราจะคาดว่ามันจะเข้ามาวันที่7เนี่ยค่ะครับก็คงจะต้องเป็นการพูดง่ายว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านเพิ่งโดนไปเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่งล้างถนนล้างเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เคยโดนเนี่ยมันก็จะซ้ำแบบนั้นครับซ้ำนั้นทีนี้พอซ้ำแบบนั้นหมายถึงอะไรท่านก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์เนี่ยย้ายรถ
นะครับขนย้ายทรัพย์สินนะครับประการแรกในโดยส่วนปัจเจกบุคคลนะครับก็ต้องฟังคำเตือนแล้วก็เตรียมย้ายทรัพย์สินของตัวเองช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดอันนั้นแรกนะประเด็นที่สองส่วนในทางหน่วยงานเนี่ยก็ต้องพร่องน้ำให้ได้มากที่สุดพร่องน้ำเพื่อรองรับตัวที่จะมาเติมเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้ผมเข้าใจว่าทางล่างก็หนักนะเขื่อนก็อาจจะปล่อยน้ำพร่องไม่ได้มากหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าในที่ลุ่มต่างๆเนี่ยก็พยายามพร่องไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันซ้ำเติมที่เดิมเพราะมันเหตุการณ์มันใกล้เคียงกันมากนะซึ่งประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นที่เคยโดนก็จะโดนนะครับครับอาจารย์ครับมาที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนนี้ท้ายเขื่อนปล่อย 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วสถานการณ์ทางกรุงเทพหรือทางภาคกลางจะเป็นยังไงฮะครับคือเราประเมินสถานการณ์ว่าปีนี้เนี่ยนะครับฝนในภาคเหนือปัจจุบันนะครับเราคิดตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นมานะครับเราพบว่ายังต่ำกว่าปี54อยู่ครับประมาณ 40% นะครับเราคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้แน่นอนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นฝนจากนี้ต่อไปอีก2เดือนกันยาตุลาจะให้ตกแบบปี54เลยก็คือต้องมากกว่า 40% ซึ่งเป็นไปได้ยากเป็นยากนะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสนะมันมีความเสี่ยงอยู่น้อยกว่า 10% ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ประเมินความเสี่ยงแล้วนะน้อยกว่า 10% นะครับทีนี้แต่สิ่งที่เรากังวลก็คือฝนจะตกหนักในภาคกลางซึ่งแน่นอนนะครับมากกว่าปี54แน่นอนตอนนี้ออกมาตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าฝนตกในภาคกลางจะมากกว่าปี54นะครับแล้วก็จะมากกว่าปี65เล็กน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จินตนาการว่าฝนไม่มาหรอกในภาคเหนือไม่มีน้ำหลากแต่ฝนจะตกในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นที่ราบเป็นที่ลุ่มนั่นหมายความว่าก็จะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมทุ่งนะตกมาแล้วก็ดูได้อยู่ในที่นาของประชาชนหรือถ้าตกในเมืองก็น้ำรอการระบายนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้มันจะไปซ้ำเติมกับตอนนี้น้ำเหนือมันกำลังเข้ามาจากฝนครั้งที่แล้วครับมันก็ต้องทำให้แน่นอนระดับความแรงมันมากขึ้นนะครับ 1,500 ขนาดนี้นะครับเราก็ประเมินสถานการณ์ไปเลยถึงประมาณ 2,500 ครับก็คือหมายว่าจากนี้ต่อไปเนี่ย 2,500 เป็นตัวเลขที่เราตั้งไว้ว่าสูงสุดไม่น่าจะเกินนั้นแหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมบอกแล้ว 10% มีโอกาสเนี่ยน้ำหลากจากภาคเหนือมาเหมือน54เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมก็ประเมินนะครับว่าถ้าเป็นฉากทัศน์ที่เป็น2565หรือมากกว่า25เล็กน้อยหรือไปแตะปี54เลยเราก็ประเมินหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอประเมินแล้วเราก็จะได้พื้นที่น้ำท่วมออกมาว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างนะครับขนาดไหนท่วมนานเท่าไหร่เราก็ใช้เป็นแผนในการรับมือได้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะวันนี้ชัดเจนทุกเรื่องและประชาชนจะได้เฝ้าระวังกันต่อเลยนะคะขอบพระคุณค่ะยินดีครับสวัสดีค่ะจากที่ฟังอาจารย์นะคะก็ชัดเจนว่าสิ่งที่อาจารย์เตือนมาเนี่ยหลายๆพื้นที่ที่รับรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็เตรียมพร้อมรับมือกันได้เลยกันยาตุลานะครับมีทั้งภาพอากาศแปรปรวนและลานีญาเธอก็จะมาช่วงปลายกันยาตุลาเฝ้าระวังกันไปนะคะ